เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่313ป่าพึ่งพานพยักร้ายราวีเสือพึ่งไพรพงพีเถื่อนถ้ำความชั่วพึ่งความดีเท็จพึ่งจริงนาเรือพึ่งแรงน้ำน้ำหากรู้คุณเรือป่ารกอยู่ได้ก็เพราะอาศัยเสือดุคอยรังควานผู้คนเสือดุก็ต้องอาศัยป่าถ้ำเป็นที่หลบซ่อนความชั่วก็ต้องอาศัยความดีเพราะถ้าไม่มีความดีก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความชั่วความเท็จก็ต้องอาศัยความจริงโดยนัยยะเดียวกันกับความดีและความชั่วเรือก็ต้องอาศัยน้ำและน้ำก็ต้องอาศัยเรือเพราะถ้ามีเรือพายขึ้นล่องอยู่เสมอแล้วน้ำก็จะไม่เน่าสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงอีกเช่นเคยกฎแห่งกรรมคือกฎที่แสดงให้เห็นถึงเหตุและผลของการกระทำใดๆของมนุษย์กล่าวคือใครทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามบุคคลผู้กระทำนั้นจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเสมอมิได้เกิดจากการโดนบันดาลจากสิ่งใดๆกรรมนั้นเป็นของของตนไม่มีใครมารับผลของกรรมแทนบุคคลอื่นได้ใครทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆดังคำกล่าวที่ว่าวัวของใครเข้าคอกคนนั้นหรือดังพุทธพจน์ที่ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกแปลโดยใจความว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอทุกท่านนั้นอย่าได้ตั้งตนอยู่บนความประมาทในคลิปนี้เป็นเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่313ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องแต่ละเรื่องก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สนุกชวนติดตามและก็มีคติธรรมสอนใจอีกเช่นเคยขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่หนึ่งกรรมของกำนันเรื่องนี้ออิทธิเวทผู้เรียบเรียงได้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนกำนันนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากจับคนที่สงสัยทำผิดมาล่ามโซ่ไต่สวนแล้วจึงส่งให้ทางอำเภอหรือว่าส่งให้ทางตำรวจดำเนินคดีอีกทอดหนึ่งนั่นคือขั้นตอนทางกฎหมายแต่กำนันสง่าทำเกินกว่าเหตุหลายครั้งหลายหนที่จับผู้ต้องสงสัยมาได้ก็ขู่เข็นบังคับให้รับผิดเมื่อเขาไม่รับก็จับล่ามโซ่ไว้ประจานกรรมนั้นแยกออกเป็นสองประเภทคือกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีทำอะไรก็ดีไปหมดอยู่กับสังคมใดสังคมนั้นก็มีการยกย่องนับถือเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ดีอีกและก็นั่นคือสวรรค์อันเป็นสุคตินรกเขามีไว้สำหรับคนบาปคือคนที่สร้างกรรมไม่ดีเท่านั้นยิ่งทำชั่วมากเท่าใดนรกก็ยิ่งต้องการตัวและก็เปิดประตูต้อนรับเป็นอย่างดีอย่างกำนันสง่าคนนี้ตอนเป็นหนุ่มอัตประวัติในอดีตก่อนบวชนั้นก็ย่อยเสียเมื่อไหร่เมื่อสร้างกรรมไม่ดีก็ต้องยกให้ไม่มีใครเทียบเท่าแล้วผลกรรมที่เขาได้รับตามมาอย่างไรนั้นก็ท่านผู้ฟังอดใจรออีกนิดหนึ่งตามประวัติที่ท่านพระอาจารย์สง่าทิฏฐวัฒโนแห่งสำนักสงฆ์เวชทรัพย์ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้บันทึกเรื่องราวของท่านตอนเป็นคฆราวาสว่าท่านเองนั้นมีพี่น้องทั้งหมด5คน
โดยท่านเป็นคนที่สองโยมบิดาชื่อหลักโยมบรรดาชื่อมณีโยมบิดาของท่านเป็นกำนันตำบลหนองซิ่มอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพระอาจารย์สง่าท่านได้เล่าย้อนหลังสู่อดีตตอนที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์วาสตอนนั้นก็ยังเป็นหนุ่มถือว่าเป็นคนที่มีความจริงจังห้าวหาญไม่น้อยหน้าใครในตำบลที่โยมบิดาของท่านปกครองอยู่พระอาจารย์สง่าแต่งงานเมื่ออายุได้18ปีมีบุตรและธิดา4คนเมื่ออายุครบบวชคือ20ปีชายไทยที่เป็นชาวพุทธทุกคนก็จะต้องบวชแทนน้ำนมแม่ด้วยการบวชเป็นพระตามประเพณีเพื่อพ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองหลังความตายขึ้นสวรรค์นั่นเป็นความเชื่อที่สืบสานกันมาจนทุกวันนี้พระอาจารย์เองก็ได้อุปสมบทหรือว่าบวชตามประเพณีที่วัดวันยาวบนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีจนได้หนึ่งพรรษาแล้วก็สึกออกมาทำไร่ทำนาต่อไปจนต่อมาโยมบิดาของท่านได้ถึงแก่กรรมลงพระอาจารย์ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นกำนันแทนโยมบิดาสืบไปนับตั้งแต่ได้รับตำแหน่งกำนันตำบลหนองซิ่มทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความหลงอำนาจไปที่ไหนมีแต่คนให้ความนับถือแตกต่างจากตอนที่เป็นนายสง่าคนธรรมดาไร้อำนาจไร้ตำแหน่งมากความที่ตัวเองเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วคราวนี้ออกลายให้เห็นเต็มที่ลูกเขาเมียใครสวยแล้วก็มีความพอใจแล้วก็เป็นต้องเอาให้ได้เรื่องศีลธรรมไม่มีในใจของเขาเลยสักนิดถือเอาความสุขในกามราคะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตัวเองเรื่องดื่มสุราก็ดื่มเป็นอาจินเมาไม้ไร้สติกลับบ้านทุกวันสมัยก่อนกำนันเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากจับคนที่สงสัยทำผิดมาล่ามโซ่ไต่สวนแล้วจึงส่งให้ทางอำเภอหรือว่าส่งให้ทางตำรวจดำเนินคดีอีกทอดหนึ่งนั่นคือขั้นตอนทางกฎหมายแต่กำนันสง่าทำเกินกว่าเหตุหลายครั้งหลายหนที่จับผู้ต้องสงสัยมาจับมาได้ก็ขู่เข็นบังคับให้รับผิดเมื่อเขาไม่รับก็จับล่ามโซ่ติดกับเสาเรือนไว้ประจานการดำเนินชีวิตของกำนันสง่าเป็นไปอย่างประมาทนานถึง10ปีจนตกผลึกขึ้นใครก็ลาออกจากกำนันเข้าบวชอีกครั้งได้หนึ่งพรรษาก็สึกออกมาแล้วก็ยังทำตัวสำเร็จเทเมาเหมือนเดิมสันดานเก่าไม่เคยทิ้งจนกระทั่งถึงงานโกนจุกลูกสาวคนสุดท้องกำนันสง่าถือโอกาสฉลองท้องสุราติดต่อกันอย่างสนุกสนานข้ามวันข้ามคืนไม่มีใครห้ามเขาได้ทำนองว่าข้าอยากทำอะไรข้าก็จะทำใครจะทำไมเมียไม่เกี่ยวลูกไม่เกี่ยวพ่อจะดื่มซะอย่างเดียวอย่ายุ่งเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะพิษสุราอารวาสหรือว่าเพราะกรรมเก่าสนองหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้จู่ๆกำนันก็กลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนไร้สติพูดจาไม่รู้เรื่องจิตที่เคยกล้าแกร่งกลับกลายเป็นคนขี้ขลาดหวาดระแวงกลัวคนจะมาฆ่ามายิงเอาชีวิตบางคราวก็เห็นคนมาขอเลือดเพื่อล้างแค้นผู้เป็นภรรยาและญาติพี่น้องต่างก็มาช่วยกันดูแลพร้อมกับพูดปลอบโยนปลอบใจไม่ให้กลัวแต่กำนันไม่เชื่อเพราะมองเห็นคนกำลังจะมาเอาชีวิตเขามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นมันมาแล้วนู่นมันมาแล้วมันมาขอเลือดจากคอฉันขอมีดด้วยขอมีดด้วยฉันจะเชือดเอาเลือดจากคอของฉันไปให้พวกมันพวกญาติจึงต้องเก็บมีดเก็บพระของมีคมทั้งหมดซ่อนไว้อย่างดีไม่ให้อยู่ใกล้มือกำนันแต่บังเอิญกำนันเหลือบไปเห็นกรรไกรหนีบหมากในเชียนหมากกำนันรีบสะบัดแขนหลุดจากวงแขนของพวกญาติทลาไปคว้าเอากรรไกรมาแทงคอตัวเองดีแต่ว่าพวกญาติที่คอยดูแลอยู่แย่งกรรไกรได้ก่อนที่กำนันจะแทงคอตัวเองเสียด้วยซ้ำกำนันสง่าจึงเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บไม่มากนักนับวันที่พฤติการของกำนันจะกำเริบเสบสารอารวาสหนักขึ้นทุกวันพวกญาติจึงจับล่ามโซ่ติดกับเสาเรือนต้นที่กำนันเคยล่ามโซ่ผู้ต้องสงสัยคนแล้วคนเล่านั่นเอง
หากจะว่ากรรมไม่ดีเริ่มส่งผลกับกำนันสง่าแล้วก็น่าคิดเหมือนกันในขณะที่ล่ามโซ่ติดกับเสาเรือนนั้นกำนันมีพฤติกรรมแสดงออกมาแปลกๆคือพยายามจะปีนเสาเรือนอยู่อย่างนั้นพวกญาติๆจึงถามว่าจะปีนเสาเรือนขึ้นไปทำอะไรกำนันก็ตอบว่าถูกสั่งให้ลงโทษปีนต้นงิ้วเพราะไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขากำนันจะปีนเสาเป็นพักๆพออาการสงบก็ร้องกวนครางร้องอย่างคนโดนกรอกปากด้วยน้ำร้อนพร่ำแต่คำว่าร้อนร้อนโอ้ยร้อนร้อนทนไม่ไหวแล้วจากนั้นก็ทำท่าร้อนจนหน้าตาบิดเบี้ยวอ้าปากทำท่าร้อนเหมือนคนโดนน้ำร้อนลวกปากที่น่าสังเกตคือริมฝีปากและลิ้นของกำนันเปื่อยพองแล้วก็เป็นแผลดูแล้วน่าเวทนายิ่งนักกำนันทนทุกข์ทรมานอยู่นานกว่าจะปกติพวกญาติญาติสงสัยทำไมกำนันจึงร้องว่าร้อนร้อนแล้วเอามือปัดไปปัดมาที่ปากจนต่อมาอาการเริ่มดีขึ้นพูดจารู้เรื่องแกขอให้พวกญาติญาติให้ถอดโซ่ที่ล่ามออกให้ทีพร้อมกับบอกว่าตัวเองใกล้จะถึงเวลาตายแล้วพาไปห้องนอนด้วยพร้อมกันนั้นก็สั่งผู้เป็นภรรยาให้ไปหาใบตอง4ทางหรือว่า4ใบมาปูรองนอนด้วยผู้เป็นภรรยาก็ทำตามทุกอย่างหลังจากถอดกุญแจและโซ่ออกแล้วกำนันสง่าก็ขอให้เตรียมคนมา4คนที่เป็นชายหนุ่มชะกันเพื่อรอหามศพของเขาหลังจากที่ตายไปแล้วเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกำนันก็ปิดประตูลงกลอนขังตัวเองอยู่ในห้องแต่เพียงลำพังนานและนานพวกญาติพี่น้องก็คิดว่ากำนันคงตายแล้วจึงปีนห้องขึ้นไปดูตรงช่องลมเห็นกำนันนอนนิ่งบนใบตองแต่ยังเห็นหายใจอยู่แสดงว่ายังไม่ตายแต่ก็ไม่มีใครกล้าพังประตูห้องเข้าไปแต่อย่างใดจึงเพียงแต่พากันนั่งรออยู่ที่หน้าห้องครูใหญ่กำนันก็เปิดประตูห้องนอนเดินออกมาเองพวกญาติก็รุมกันถามด้วยความแปลกใจก็ประกาศว่าจะตายจะตายแต่ทำไมไม่ตายอยากจะทำอะไรก็ทำให้หมดแล้วคำตอบจากกำนันสง่าก็คือตอนที่นอนอยู่บนใบตองนั้นก็เห็นตัวเองถูกยมบาลสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าขุมนรกจับตนเองจุ่มลงไปในกระทะทองแดงที่เดือดปุดๆจากนั้นก็นำตัวขึ้นจากกระทะนำไปย่างไฟแล้วก็แล่เนื้อออกมาเป็นชิ้นๆจนมองเห็นตับไตไส้พุงของตัวเองทุกส่วนมันเจ็บปวดแสนสาหัสมันเป็นภาพเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากในขณะที่เจ้าหน้าที่เฝ้าขุมนรกกำลังพากันแล่เอาเนื้อออกเป็นชิ้นๆนั้นก็เห็นหลวงพ่อกลิ่นที่เป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านนำลูกแก้วมาให้อมแล้วบอกว่ากำนันยังไม่ตายพออมลูกแก้วแล้วเท่านั้นความเจ็บปวดทรมานก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์คงเป็นเพราะอานิสงส์ความดีตอนที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุได้คอยปรนิบัติหลวงพ่อกลิ่นที่เป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยความกตัญญูรู้คุณทั้งเทกระโถนซักสบงจีวรตักน้ำให้ท่านอาบปัดกวาดเช็ดถูกุฏิแล้วก็บีบนวดเป็นประจำนับว่าเป็นวัดปฏิบัติที่ดีต่อครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมนอกจากวัดปฏิบัติตอนบวชแล้วกำนันก็ยังมีความดีที่ทำต่อสาธารณชนก็คือได้สร้างสะพานข้ามลำคลองให้คนเดินข้ามไปมาอย่างสะดวกและอีกคราวหนึ่งขณะไถนาท่านก็เห็นควายอ่อนล้าหมดแรงท่านก็หยุดไถนาปล่อยให้ควายมันกินหญ้าพักผ่อนตามสบายด้วยความมีเมตตาแม้จะดูเป็นการกระทำความดีเล็กๆน้อยๆแต่กำนันทำด้วยใจความดีกรรมดีตรงนี้ที่มีส่วนช่วยให้กำนันรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานในขณะนั้นได้ต่อมาญาติของกำนันสง่าก็ได้มีโอกาสไปกราบนมัสการพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรว่ากำนันสง่าเป็นบ้าหน้าเวทนาขอความเมตตาให้ท่านช่วยให้ความเมตตารักษาเขาด้วยพระอาจารย์วิริยังท่านรับว่าจะลองรักษาดูจากนั้นท่านก็ลงเรือพายมาขึ้นที่วัดดำรงธรรมารามซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นแล้วที่บ้านของกำนันสง่าพระอาจารย์วิยังพิจารณาดูครู่หนึ่ง
ท่านก็พูดขึ้นมาว่าโยมทั้งหลายต่างก็เข้าใจผิดคิดว่ากำนันสง่าบ้าแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้บ้าไม่ได้เสียสติและวิกลจริตอะไรหรอกหากแต่ท่านกำลังเสวยผลกรรมอยู่หากพลังแห่งกรรมผ่อนคลายลงเมื่อใดก็คงจะเป็นปกติหลังจากนั้นท่านก็ได้นำตัวกำนันไปที่วัดดำรงธรรมรามพร้อมกับสั่งให้โยมที่ดูแลโรงครัวคอยดูแลกำนันด้วยจากนั้นก็บอกให้กำนันท่องพุทโธพุทโธพุทโธตลอดเวลาแล้วท่านก็มาพักผ่อนที่กุฏิของท่านพระอาจารย์ยังไม่ทันจะได้พักผ่อนโยมจากโรงครัวก็วิ่งหน้าเหรอมาหาพระอาจารย์เกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับพระอาจารย์ตอนนี้กำนันปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาโรงครัวทำท่าจะกระโดดลงมาพระอาจารย์ทราบเรื่องก็รีบไปดูเห็นกำนันสง่ายืนตาขวางอยู่บนหลังคาจึงตะโกนขึ้นไปว่ากำนันนั่นกำนันจะทำอะไรลงมาเถอะกำนันลงมาเถอะนะกำนันได้ตอบพระอาจารย์วิริยังว่าอาจารย์ขอรับผมกำลังจะเหาะครับพระอาจารย์วิริยังยืนนิ่งมองดูกำนันสง่าด้วยความสงบแล้วก็ส่งกระแสจิตที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาไปให้พลันกำนันสง่าผู้รุ่มร้อนด้วยจิตก็ค่อยสงบลงแล้วก็ค่อยๆลงมาจากหลังคาด้วยความปลอดภัยต่อมากำนันก็ได้นุ่งขาวห่มขาวถือศีล8ตลอด 1 พรรษาพระอาจารย์วิริยังสอนการเจริญภาวนาและก็ข้อวัดต่างๆจนอาการบ้าคลั่งของกำนันได้หายเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วก็เกิดสิ่งแปลกประหลาดขึ้นหลังจากหายเป็นปกติก็คือผิวหนังของกำนันพองและก็ลอกออกมาเป็นแผ่นๆเหมือนงูเหลือมลอกคราบแต่หนังที่ลอกออกมานั้นไม่เกรียมคล้ายถูกไฟลนอย่างไรอย่างนั้นพวกญาติเห็นเช่นนั้นก็มาช่วยกันลอกหนังของกำนันออกเป็นแผ่นๆจนเห็นผิวใหม่เหมือนผิวเด็กเพิ่งเกิดใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปพร้อมกับนิสัยของกำนันได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนสุรายาเมาไม่สนใจหันหน้าเข้าปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวจนต่อมาได้บวชอีกครั้งพร้อมกับสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อมาพวกญาติทดสอบจิตใจของท่านว่าจะมีความหนักแน่นแค่ไหนอย่างไรจึงได้ให้น้องสาวนำข่าวไปบอกว่าภรรยาแต่งงานใหม่แล้วกับเด็กหนุ่มที่นำมาเลี้ยงไว้ในบ้านนั่นเองพระสง่าอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยเสียงราบเรียบว่าช่างเขาเถอะปล่อยเขาไปเราสละแล้วทุกอย่างต่อมาในพรรษาที่5พระอาจารย์สง่าได้ออกท่องเที่ยวทุดงกรรมฐานไปเจริญภาวนาตามป่าตามเขาจนตลอดชีวิตของท่านจนกระทั่งอายุ64ปีพรรษาที่28ท่านก็ได้มรณภาพด้วยวัณโรคที่สำนักสงฆ์เวชทรัพย์ตำบลท่าช่างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่16ตุลาคม2523ก็ไม่รู้ว่าหลังการมรณภาพท่านไปสวรรค์หรือที่ใดก็ขึ้นอยู่กับกรรมพร้อมกันนี้ผู้เขียนขอกราบขออนุญาตนำเรื่องนี้มาลงเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้คือได้รู้ได้เห็นอะไรคือบาปอะไรคือบุญคือกุศลและก็ผลที่ได้รับเป็นอย่างไรเพื่อเป็นการสะท้อนภาพให้เห็นว่านี่คือเรื่องจริงเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองคุณป้าขี้คุยณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาทุกคนในหมู่บ้านนี้แทบไม่มีใครที่ว่าไม่รู้จักป้าสมรทั้งนี้เนื่องจากป้าสมรเป็นคนที่มั่งมีและก็เป็นจอมขี้เหนียวประจำหมู่บ้านเงินทองทุกบาททุกสตางค์ถ้าตกมาอยู่ในมือของป้าสมรแล้วก็เปรียบได้เหมือนกับอ้อยเข้าปากช้างยากที่จะออกไปสู่มือของคนอื่น
เอกลักษณ์ของป้าสมรนอกจากจะขี้เหนียวแล้วแกยังเป็นคนขี้คุยอีกด้วยถ้าใครฟังแกคุยผิวเผินก็จะเข้าใจว่าแกเป็นคนใจบุญสุนทานเพราะแกจะคุยเรื่องการทำบุญของแกให้ใครต่อใครฟังทุกวี่ทุกวันทั้งที่ปีหนึ่งแกถึงจะทำบุญใหญ่สักครั้งแล้วจากนั้นแกก็จะพูดถึงการทำบุญนั้นกับเพื่อนบ้านหรือว่าคนอื่นๆให้ฟังกันเป็นประจำวันดีคืนดีถ้าแกว่างเว้นจากการเดินเก็บดอกเบี้ยและบังเอิญว่าวันนั้นตรงกับวันพระป้าสมรก็จะไปวัดแต่ไม่ได้ไปฟังเทศพระหรอกนะแต่เข้าไปเทศแข่งกับพระต่างหากพอแกนั่งเข้าตรงไหนคนข้างๆได้สมาธิหลุดจากคำเทศของพระทันทีเพราะแกจะชวนคุยเรื่อยไปหมดในชีวิตของป้าสมรแกมีโรคประจำตัวอยู่อย่างหนึ่งคือโรคหอบเพราะโรคหอบของแกนี่เองทำให้ป้าสมรแกเกลียดสัตว์มีขนแทบจะทุกอย่างแต่จะแพ้มากเป็นพิเศษก็คือแมวทั้งนี้เนื่องจากขนของแมวจะทำให้โรคของแกกำเริบขนแมวเข้าจมูกแกทีไรแกจะต้องหอบหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ไอจามอยู่หลายวันกว่าที่จะหายวันหนึ่งขณะที่แกกำลังทำแกงจืดอยู่ในครัวครัวบ้านแกนั้นยกพื้นขึ้นสูงพื้นปูนเป็นไม้ขัดมันอย่างดีโดยมีช่องว่างระหว่างไม้แต่ละดุ้นห่างกันประมาณนิ้วขณะที่แกกำลังคิดถึงดอกเบี้ยอยู่นั้นสายตาของแกก็เหลือบไปเห็นแมวดำตัวหนึ่งกำลังค่อยๆย่องเข้ามาที่ใต้ถุนครัวความเกลียดความชังที่มีต่อแมวที่ทำให้แกป่วยจึงทำให้แกคว้าหม้อนึ่งที่น้ำกำลังเดือดบนเตาไฟราดลงไปบนหลังแมวตัวนั้นทันทีผลเป็นยังไงแกไม่รู้เพราะพอน้ำร้อนกานั้นกระทบหลังแมวร่างของมันก็สะดุ้งสุดตัวแล้วก็กระโจนพรวดออกไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันโหยหวนผ่านไปสักระยะป้าสมรลืมเรื่องแมวกับน้ำร้อนเสียสนิททั้งนี้ก็เพราะหลังจากที่แกปราบมันด้วยน้ำร้อนวันนั้นแล้วมันก็หายหน้าหายตาไปไม่มาให้แกเห็นอีกเลยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นล่วงมาได้ประมาณ5ปีหมู่บ้านที่ป้าสมรอยู่ก็เจริญขึ้นลูกหลานของป้าสมรต่างก็แยกเรือนออกไปปลูกใกล้กันกับตลาดซึ่งก็มีไฟฟ้าใช้และการเดินทางไปมาก็สะดวกเพราะใกล้ถนนที่บ้านหลังเก่าก็คงเหลือแต่ป้าสมรเพียงคนเดียวทั้งนี้เนื่องจากแกเป็นคนรักบ้านหวงบ้านแม้ว่ามันจะไม่มีไฟฟ้าอยู่ไม่ค่อยสะดวกสบายความผูกพันที่ป้าสมรมีต่อบ้านของแกทำให้แกไม่สามารถที่จะทิ้งบ้านเดิมไปอยู่บ้านใหม่ได้ป้าสมรเองก็เริ่มอายุมากขึ้นแก่มากขึ้นแกเริ่มเจ็บออดๆแอดๆตามประสาลูกๆของแกจึงให้หลานๆมาเฝ้าอยู่ดูแลเพื่อเป็นเพื่อนแกจนกระทั่งแกทำท่าจะเจ็บหนักลูกหลานจึงพาแกไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันบ้านหลังใหม่ที่แกไปอยู่ก็เป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ลูกหลานจึงนำเตียงและกระจัดที่นอนให้แกที่ห้องนี้เพื่อความสะดวกในการเข้าห้องน้ำและญาติพี่น้องมาเยี่ยมเนื่องจากป้าสมรแก่พอดูแล้วแกก็ทนกับอากาศเย็นๆไม่ค่อยได้ลูกหลานจึงจัดเตรียมฟูกที่นอนและก็กางมุ้งกั้นลมให้แกอย่างดีแกก็นอนอย่างนี้เป็นประจำทุกคืนคืนหนึ่งไฟดับลูกหลานของแกจึงนำตะเกียงน้ำมันก๊าซมาจุดเพื่อให้มองเห็นอะไรได้ง่ายๆโดยวางไว้ข้างๆที่นอนของแกส่วนลูกหลานก็ขึ้นไปนอนชั้นบนเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นคือลูกหลานซึ่งนอนอยู่ชั้นบนได้ยินเสียงร้องอย่างโหยหวนของป้าสมรพวกเขาก็พากันรีบวิ่งลงมาภาพที่เห็นอยู่เบื้องล่างสร้างความตื่นตกใจอย่างมากเพราะภาพนั้นคือภาพป้าสมรกำลังปัดไฟที่ติดอยู่ตามเนื้อตามตัวโดยมีนุ่นของฟูกเป็นเชื้อเพลิงร่างอันเหี่ยวย่นของแกดิ้นไปดิ้นมาอยู่กลางทะเลเพลิงกว่าลูกหลานจะช่วยเหลือแกออกมาได้ร่างของแกก็โดนไฟไหม้พองไปเกือบทั้งตัวเหมือนแมวที่ถูกน้ำร้อนของแกลวกไม่มีผิดลูกหลานต่างก็คิดว่าแกคงจะปัดตะเกียงน้ำมันก๊าซล้มลงไปไฟจึงได้ติดมุ้งแล้วก็ลามไปติดฟูกที่มีนุ่นเป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีท
ทำให้แกตกอยู่ในกองเพลิงที่แกไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะสาเหตุที่ทำให้ป้าสมรถูกไฟคลอกจะมาจากอะไรก็ตามแต่ที่ทุกคนเห็นก็คือป้าสมรจะนั่งก็ไม่ได้เพราะบริเวณสะโพกเป็นแผลที่เกิดจากไฟไหม้จะนอนก็ไม่ได้เพราะเนื้อตัวส่วนหลังทั้งแถบโดนไฟคลอกเช่นเดียวกันและที่ทุกคนประหลาดใจก็คือไฟไหม้บริเวณปากของป้าสมรได้อย่างไรทำให้แกกินอะไรไม่ได้แกไม่อาจจะทนพิษบาดแผลที่ทรมานนี้ได้นานไม่กี่วันแกก็สิ้นใจไปบางทีแมวตัวนั้นก่อนที่จะตายอาจจะอยู่ในสภาพเดียวกับป้าสมรตอนนี้ก็ได้และบางทีถ้าปากของแกพูดไม่ได้อย่างตอนก่อนตายแกจะไม่ไปวัดแล้วเทศแข่งกับพระก็ได้ทั้งนี้ใครทำสิ่งใดไว้ผลกรรมนั้นย่อมตอบแทนถึงผู้กระทำนั้นแลเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่3ความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงคำขอโทษของก้องคืนนี้ไปค้างบ้านเองได้ไหมข้าไม่อยากกลับบ้านก้องหย่อนหนังสือเรียนบางเล่มใส่กระเป๋าหนังสืออย่างไม่ใส่ใจว่าหนังสือจะยับย่นมุมปกจะบิดงอหรือไม่คาบสุดท้ายเพิ่งหมดไปเมื่อครู่ที่ผ่านมาเด็กหนุ่มดึงชายเสื้อออกนอกกางเกงการสวมเสื้อไม่เก็บชายหลังเลิกเรียนคือสัญลักษณ์ของอิสระเสรีภาพที่เขารู้สึกเขาไม่เคยนึกถึงการอยากเรียนหนังสือไม่เคยชอบวิชาใดเป็นพิเศษถ้าถามว่าเกลียดวิชาไหนก้องมีรายชื่อวิชามากมายเลยทีเดียวมีเรื่องอะไรอีกเหรอนนถามยันตัวลุกขึ้นเลื่อนเก้าอี้สอดเข้าไปที่ใต้โต๊ะไม่ให้ระเกะระกะเพื่อนในห้องต่างแยกย้ายกลับออกไปหมดแล้วออดบอกหมดเวลาคือเสียงสวรรค์ที่ทุกคนรอคอยสิ้นเสียงออดไปไม่ถึงอึดใจสภาพห้องว่างเปล่าต่างจากตอนที่มีชั้นเรียนโดยสิ้นเชิงเรื่องงี่เง่าเมื่อคืนข้าปิดประตูห้องไม่สนิทยุงบินว่อนกลับมาถึงหาว่าข้าแกล้งตบข้าซะหน้าหันกับนนก้องไม่มีความลับใดๆต้องปกปิดนนรับรู้เรื่องราวของเขาทุกเรื่องหากไม่มีนนก้องคงมีสภาพย่ำแย่กว่านี้แน่แล้วเองเถียงหรือเปล่าใครจะยอมง่ายๆข้าว่ายุงกัดพ่อคนเดียวซะเมื่อไรข้าก็โดนกัดด้วยเองรับไปก็หมดเรื่องยิ่งเถียงยิ่งโดนนนให้ความเห็นในความคิดของเขาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรก็ข้าไม่ได้แกล้งประตูมันจะพังอยู่แล้วปิดแรงก็กลัวมันจะหลุดติดมือเอ้าตกลงเองอยู่ข้างข้าหรือว่าอยู่ข้างพ่อกันแน่ก้องถามน้ำเสียงไม่สบอารมณ์ล้วงบุหรี่ออกมาจุดสูบทั้งสองเดินพ้นอาณาบริเวณของโรงเรียนมาแล้วถึงไม่พ้นหากก้องจะสูบเขาก็ไม่สนใจได้สูบบุหรี่แม้แลกด้วยการถูกลงโทษเขาก็ยอมควันบุหรี่บางเบาที่ลอยไปในอากาศคือควันของความอึดอัดสับสนในจิตใจทุกครั้งที่เขาสูดกลิ่นหอมของบุหรี่เข้าร่างกายเขาปลดปล่อยความคับแค้นใจออกมาพร้อมควันสีเทาจางให้ล่องลอยไปแต่ละวันมีเรื่องมากมายให้เขาขบคิดจำนวนบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้เขานึกหวาดวิตกกับพิษร้ายของมันที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวที่ก้องกังวลก็คือค่าบุหรี่ที่ต้องหามาซื้อต่างหากล่ะกว่าจะเม้มเงินพ่อได้แต่ละบาทแสนยากข้างพ่อเองมั้งถามได้นนตอบพร้อมกับเสียงหัวเราะเพียงเท่านี้บรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปที่จริงนนก็มีสภาพไม่ต่างจากก้องเท่าไหร่พ่อแม่หย่าร้างครอบครัวแตกแยกเขาอาศัยอยู่กับป้าจู้จี้ขี้บ่นป้าผู้ซึ่งเลี้ยงดูและย้ำเตือนให้เขาสำนึกบุญคุณของป้าตลอดเวลา
จนแทบกลายเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาประจำวันที่นนเดาได้ว่าป้าจะพูดอะไรเพราะถ้อยคำของป้าแต่ละวันไม่แตกต่างกันเลยแม้แต่น้อยในความรู้สึกของนนยิ่งป้าพร่ำบ่นถึงบุญคุณเท่าไหร่เขากลับรู้สึกสำนึกน้อยลงเท่านั้นแต่ที่เขาไม่ติดบุหรี่อย่างก้องเพราะเขาต้องเก็บเงินไว้ซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับการวาดภาพทั้งหลายเวลาที่มือจับผู้กันสร้างสีสันต่างๆลงบนกระดาษมันทำให้นนลืมทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ทนอยู่ในห้องเล็กๆบ้านป้าได้อย่างไม่ทุกข์ร้อนมากนักค้างบ้านข้าได้สำคัญว่าพ่อเองไม่ด่าแน่นะด่าก็ด่าไปข้าไม่สนใจคืนนี้ข้าไม่โทรบอกหรอกว่าข้ามาค้างบ้านเองปล่อยให้พ่อหัวหมุนให้รู้ซะมั่งก้องตอบด้วยความรู้สึกสาแก่ใจเมื่อนึกภาพพ่อโกรธที่ไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนความรู้สึกดีขึ้นคล้ายสบายใจที่ได้ตอบโต้เรื่องของเองอยากโดนด่าก็ตามใจที่จริงข้าอยากค้างบ้านเองทุกคืนไม่อยากกลับไปห้องเน่าๆนั่นกลับไปทีไรข้าไม่มีความสุขบอกตรงๆหาเงินได้เองเมื่อไหร่ข้าเปิดแน่เองนี่บ้าใหญ่เรียนม.5จะไปทำอะไรวะนนมองหน้าก้องด้วยความแปลกใจแม้เคยฟังคำพูดทำนองนี้จากก้องมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่นนรู้สึกว่าก้องจริงจังกับคำพูดมากเท่าครั้งนี้นนเห็นแววตาที่เปล่งประกายมุ่งมั่นของก้องอึดอัดใจที่ผ่านมาข้าว่าจะเล่าให้ฟังเมื่อวานตอนเลิกเรียนพี่ตีมากระซิบว่าสนใจจะส่งของให้แกหรือเปล่าส่งครั้งหนึ่งได้ค่าเหนื่อยไม่น้อยนะข้ากำลังคิดอยู่เอ็งว่าดีไหมวะก้องขยี้บุหรี่มวนเก่าจุดมวนใหม่ต่อทันทีเฮ้ยอย่าบอกนะว่าของของเอ็งคือนนถามเสียงตื่นเต้นเรื่องทำนองนี้เขาเคยได้ยินมาบ้างว่านักเรียนชั้นม.6ในโรงเรียนบางคนมีรายได้จากการส่งของหากนนไม่ได้ใส่ใจปล่อยให้ข่าวที่ได้ยินได้ฟังมาจางหายไปจากความรู้สึกไม่คิดว่าจะได้ยินเรื่องเดียวกันนี้จากเพื่อนสนิทเช่นก้องเสียงดังไปอย่าโง่หน่อยเลยเออก็นั่นแหละเองคิดว่าพี่ตีจะจ้างข้าส่งนมหรือว่าส่งขนมหรือก้องหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะที่ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกขบขันเป็นเสียงหัวเราะที่แฝงความเย้ยหยันแฝงความน้อยใจในโชคชะตาในความรู้สึกของก้องโชคชะตาช่างโหดร้ายต่อเขายิ่งนักทำเล่นไปนาอย่านะเองเอาอนาคตไปแลกกับงานอย่างนั้นนนร้องห้ามเกือบจะทันทีที่ก้องพูดจบอนาคตข้ามีอะไรเองก็เห็นอยู่พ่อข้าขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่ข้าหนีไปเป็นแม่ครัวร้านอาหารไทยที่เมืองนอกทิ้งข้าไปตั้งแต่ข้ายังไม่เต็มขวบพ่อขี้เล่าหาเงินได้ก็เอาลงขวดหมดเองเห็นอนาคตของข้าหรือยังไอ้นนก้องตอบด้วยน้ำเสียงสะเทือนใจครั้งที่พูดถึงแม่ผู้ให้กำเนิดเขามาแม่ผู้ทอดทิ้งให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างขาดวิ่นกระพ้องกระแพงลึกๆก้องก็อยากเห็นหน้าแม่อยากถามแม่ตรงๆว่าแม่ทำอย่างนั้นได้อย่างไรแม่ไม่คิดถึงลูกบ้างหรือเขาคิดถึงแม่เป็นความคิดถึงที่ผสมผสานกับความชิงชังชิงชังที่แม่ทิ้งเขาได้ลงคอก้องโตมาพร้อมความรู้สึกขมขื่นในชีวิตความรู้สึกที่ก้องเลี้ยงมันให้โตขึ้นพร้อมๆกับเขายิ่งเขาเติบโตความรู้สึกขมขื่นก็เติบโตตามเขาด้วยเช่นกันเองก็ทนไปก่อนเรียนอีกปีเดียวค่อยว่ากันใหม่ปีหน้าถ้าสอบเข้ามหาลัยได้ข้าก็จะอยู่หอพักลาขาดป้าข้าเหมือนกันข้าหัวไม่ดีเหมือนเองใจก็ไม่อยากเรียนพี่ตีบอกว่าทำงานสักพักก็มีเงินเก็บไม่เรียนก็ไม่อดตายก้องตอบด้วยน้ำเสียงหมายมั่นเต็มที่อย่าบ้านะไอ้ก้องยังไงอย่าทำนะโว้ยห้ามข้าดีนักเอาเงินมายืมหน่อยบุหรี่หมดรถมาพอดีเดี๋ยวแวะซื้อร้านปากซอยบ้านข้าก็แล้วกันไอ้นี่ยิ่งสูบยิ่งเยอะนนโบกมือให้รถโดยสารประจำทางหยุดจอดก่อนที่เขาและก้องจะกระโดดขึ้นรถด้วยความว่องไวทันช่วงสั้นๆ
ที่รถหยุดรับส่งผู้โดยสารนายยิ่งกลับห้องเช่าเร็วกว่าปกติหนุ่มใหญ่รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวคล้ายจับไข้ปิดประตูห้องแล้วหลับรวดเดียวจนถึง5 ทุ่มยิ่งรู้สึกตัวเพราะมีเสียงยุงบินตอมข้างหูไข้ส่างแผ่นหลังชุ่มด้วยเหงื่อนอนลืมตาชั่วครู่จากนั้นก็ยันกายลุกขึ้นกรอกน้ำเต็มแก้วเข้าปากดับกระหายแล้วรู้สึกถึงความเงียบผิดปกติเหตุใดคืนนี้ห้องทั้งห้องมีเพียงเขาอยู่ลำพังเท่านั้นคว้าโทรศัพท์มือถือมากดดูข้อความไม่มีข้อความใดๆปรากฏไม่มีสายเรียกเข้ามาระหว่างเขาหลับหนุ่มใหญ่กดหมายเลขคุ้นเคยทันทีโทสะเข้ามาครอบงำจิตใจมันเริ่มก่อตัวตั้งแต่ที่เขาเห็นห้องว่างเปล่าสายว่างแต่ไม่มีผู้รับมันจะลองดีกับข้าใช่ไหมยิ่งกดซ้ำอีกครั้งหาเรื่องให้ข้าไม่เว้นแต่ละวันอุตส่าห์ให้มันเรียนโรงเรียนดีๆตากแดดตากลมรับส่งผู้โดยสารรับเงินทีละ5 บาท 10 บาทส่งมันเรียนไอ้ลูกเวรเจอตัวเมื่อไหร่จะซัดไม่เลี้ยงตีมันอย่างนี้มันยังเละเทะเหลวไหลโดนเท่านี้ยังน้อยไปใช่ไหมหนุ่มใหญ่นึกถึงภาพในอดีตครั้งเขายังเป็นเด็กเล็กพ่อผู้ให้กำเนิดนอกจากเลี้ยงเขาด้วยไม้แล้วบ่อยครั้งเขาถูกพ่อเตะแรงๆด้วยซ้ำเป็นบทลงโทษที่เขาทำอะไรเชื่องช้าไม่ทันใจผู้สั่งยังไม่นับเข็มขัดที่กระชากจากกางเกงด้วยความร้อนรนฟาดเขาเต็มแรงยามที่พ่อไม่ได้ดั่งใจที่เขาลงโทษก้องยังนับว่าน้อยเกินไปถ้าจะเอามาตรฐานของพ่อเป็นเครื่องวัดมันหายหัวไปไหนของมันบ้านช่องมีไม่กลับยิ่งนึกถึงเพื่อนสนิท 2-3 คนของก้องโชคไม่ดีที่เขาไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคนเหล่านั้นพรุ่งนี้เธอเองหนุ่มใหญ่ล้มตัวลงนอนทั้งสภาพแผ่นหลังชุ่มด้วยเหงื่อเหนียวเหนอะหนะอย่างนั้นก้องดักรอตีตามเวลานัดหลังเลิกเรียนหน้าปากซอยคือสถานที่นัดพบหมดบุหรี่2 มวนก้องจึงแลเห็นตีสาวเท้าตรงมาหาเขาข้าเพิ่งคุยธุระเสร็จโทษทีตีตบไหล่นักเรียนรุ่นน้องเบาๆเป็นเชิงทักทายไม่เป็นไรพี่ผมรอได้นานแค่ไหนผมก็จะรอแล้วเองตัดสินใจหรือยังวะไอ้ก้องตีถามประสานสายตากับก้องชั่วขณะตีคิดว่าเขาได้คำตอบในสายตานั้นแล้วด้วยซ้ำอึดใจต่อมาเขาเห็นก้องพยักหน้าดีเอ็งทำงานกับข้ารับรองว่ารุ่งข้าเห็นแววเอ็งถึงชวนเอ็งก็รู้ชั้นม.5มีหลายคนที่ข้าเล็งไว้สุดท้ายข้าก็เลือกเอ็งข้าบอกพี่เขาว่าเอ็งทำได้อย่าทำให้ข้าผิดหวังนะไอ้ก้องตีตบไหล่ก้องอีกครั้งครั้งนี้น้ำหนักมือแรงกว่าครั้งแรกมากผมไม่ให้พี่ตีผิดหวังแน่แต่พี่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่างานมันเป็นยังไงผมต้องทำอะไรบ้างบอกตรงๆนะผมไม่รู้เรื่องเลยก้องสารภาพใสซื่อจริงๆเอ็งเอ๋ยตีหัวเราะง่ายจะตายเอ็งแค่รับของแล้วเอาของไปส่งง่ายๆแค่นี้ทำได้ไหมแถมค่าเหนื่อยทำให้เอ็งมีเงินใช้สบายๆขี้คร้านทำหนหนึ่งเอ็งจะติดใจอยากทำต่อไปเร็วๆแล้วพี่ตีจะให้ผมทำเมื่อไหร่ก้องถามด้วยความกระตือรือร้นคำว่ามีเงินใช้สบายๆทำให้เขาฝันถึงความสุขที่จะได้ใช้เงินนั้นใจเย็นๆข้าต้องรอข่าวจากพี่เขาก่อนวันนี้แยกย้ายกันกลับตัวใครตัวมันพูดจบตีเดินตัวปลิวมุ่งหน้าไปยังร้านอินเทอร์เน็ตที่อยู่ไม่ไกลนักจากปากซอยก้องแยกไปอีกด้านหนึ่งเดินเอื่อยๆไปยังป้ายรถโดยสารประจำทางเดินไปได้ไม่ถึงครึ่งทางเสียงมอเตอร์ไซค์หยุดนิ่งขอบข้างทางทำให้ก้องหันไปมองขึ้นรถยิ่งสั่งเสียงเข้มก้องไม่มีทางเลือกนอกจากขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์เงียบๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันทำให้เขาตกใจไม่คาดคิดว่าพ่อจะมาดักหน้าปากซอยโรงเรียน100 วัน 1,000 ปีพ่อไม่เคยเป็นอย่างนี้
วันนี้วันที่เขามีเรื่องสำคัญต้องตัดสินใจจู่ๆเห็นหน้าพ่อทำให้ก้องนึกหวาดระแวงกลัวว่าพ่อจะล่วงรู้ความลับก้องนั่งเกรงตลอดทางที่กลับบ้านเมื่อคืนแกไปไหนมาแน่มากใช่ไหมยิ่งถามทันทีที่ถึงห้องเช่าไปค้างบ้านนนก้องตอบหลบสายตายิ่งที่จ้องเขม็งทำไมเองไม่มีบ้านหรือไงถึงต้องไปเกาะบ้านชาวบ้านเขาอยู่เสียงยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆโทสะที่ก่อตัวเมื่อคืนย้อนกลับมาหาเขาอีกครั้งเห็นหน้าก้องครั้งใดก็เหมือนเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่เป็นแม่มันผู้หญิงที่ทิ้งมันไปอย่างไม่ใยดีปล่อยให้ทุกอย่างเป็นภาระหน้าที่ของเขาผมไปทำการบ้านบ้านมันโกหกข้าไม่เคยเห็นเองขยันทำการบ้านสักทีบอกข้ามาดีๆอย่ายั่วให้ข้าโมโหนะผมไปทำการบ้านจริงๆนะพ่อคราวนี้ก้องประสานสายตายิ่งอย่างไม่กลัวเกรงกริยาอาการไม่กี่วินาทีเช่นนั้นยั่วยุโทสะของยิ่งขยายใหญ่เกินห้ามใจแววตาสู้ของเด็กหนุ่มบ่มโทสะหนุ่มใหญ่ให้ปราดมหาก้องสะบัดฝ่ามือเต็มแรงไปที่ใบหน้าเด็กหนุ่มแต่ก้องซึ่งระวังตัวอยู่ก่อนแล้วจึงหลบฝ่ามือยิ่งพ้นอย่างเฉียดฉิวหนุ่มใหญ่สาวเท้าใกล้เข้าไปกว่าเดิมหมายจะฟาดฝ่ามือซ้ำทว่าหลังจากส่วนเซเล็กน้อยแล้วก้องยืดลำตัวตรงประกาศลั่นถ้าพ่อตบผมอีกแววตาของก้องแข็งกร้าวไม่แพ้คำพูดแกนึกว่าแน่คิดจะสู้ใช่ไหมไอ้ลูกเวนยิ่งฟาดฝ่ามือไปที่ใบหน้าเด็กหนุ่มด้วยโทสะที่ยังเต็มเปี่ยมในจิตใจก้องเอี้ยวตัวหลบทันฝ่ามือนั้นจึงปะทะลำคอของก้องแทนเด็กหนุ่มขบกรามแน่นก้าวเร็วๆไปหยิบเสื้อผ้า 2-3 ชิ้นและของใช้ส่วนตัวยัดลงในเป้อย่างลวกๆบอกสั้นๆว่าผมจะไปอยู่ที่อื่นยิ่งนิ่งไปชั่วครู่ไม่คาดคิดว่าก้องจะตัดสินใจเช่นนี้ความรู้สึกอย่างจู่โจมจิตใจเขารู้สึกขมในลำคอแต่แล้วความรู้สึกนั้นจางหายไปในเวลาอันรวดเร็วด้วยไม่อาจต้านทานโทสะที่มีอำนาจมากกว่าโทสะที่ยังแรงกล้านั้นทำให้ยิ่งเอ่ยเสียงห้วนใส่หัวไปให้พ้นก้องสะพายเป้ออกจากห้องเช่าอย่างไม่เหลียวหลังเด็กหนุ่มคิดถึงงานที่จะทำกับเพื่อนรุ่นพี่งานจะทำให้เขามีเงินใช้จ่ายงานจะทำให้เขามีชีวิตอิสระก้องคิดเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นข่าวเล็กๆในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมีข้อความว่าจากการวางแผนล่อซื้อของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้สามารถจับกุมอดีตเด็กนักเรียนชั้นมัธยม5พร้อมของกลางจำนวนหนึ่งคาดว่าหลังการสอบปากคำแล้วมีความเป็นไปที่จะขยายผลนายยิ่งเพ่งมองชื่อนักเรียนที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ด้วยอาการตกตะลึงหัวใจเต้นเร็วรัวกระชั้นจนเขากลัวว่ามันจะหยุดเต้นวินาทีใดวินาทีหนึ่งเนื่องจากเร่งจังหวะเต้นจนจะขาดใจคล้ายเครื่องจักรโหมทำงานหนักจนเครื่องพังพินาศไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปมือที่กำหนังสือพิมพ์ขึ้นด้วยเหงื่อหนุ่มใหญ่เพ่งมองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าสายตาของเขาคงใช้การได้ดีนายยิ่งบึงมอเตอร์ไซค์คู่ชีพมุ่งหน้าไปสถานีตำรวจแห่งนั้นด้วยความร้อนใจเมื่อไปถึงกว่ายิ่งจะพบหน้ากล้องได้ต้องผ่านขั้นตอนมากมายสภาพก้องซึ่งนอนไร้เรี่ยวแรงอยู่ในห้องแคบๆตรงหน้าทำให้ยิ่งทั้งสมน้ำหน้าและเวทนามันสมน้ำหน้าที่มันอวดดีจนได้เรื่องขณะเดียวกันก็เวทนามันที่ขาดแม่ชีวิตลุ่มๆดอนๆตลอดมามันก็แค่เด็กวัยรุ่นที่หาถนนชีวิตไม่เจอตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะเดินไปทางไหนดีเหมือนครั้งเขาอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตมองไปทางไหนเจอแต่ทางตันพ่อดุและโมโหร้ายจนเขากลัวลนลานโทสะของพ่อจะบรรเทาเบาบางลงเมื่อฟาดเขาด้วยเข็มขัดแล้วเขากลัวโทสะร้ายของพ่อจนนึกอยากให้พ่อไม่กลับบ้านด้วยซ้ำ
แม่เป็นช้างเท้าหลังที่ไม่มีปากเสียงสุดท้ายเขาหนีพ่อหนีทุกข์ในใจด้วยการหนีออกจากบ้านใช้ชีวิตตามมีตามเกิดผ่านช่วงสาหัสต่างๆมากมายก้องมันก็เหมือนข้าเฮ้อหนุ่มใหญ่ผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาสารพัดจนชาชินกับชีวิตได้แต่ทอดถอนหายใจก้องลุกขึ้นยืนทันทีที่เห็นหน้ายิ่งพ่อเท่านี้น้ำตาของก้องก็ไหลออกมาเงียบๆกว่า3วันที่เขาถูกจับกุมนอกจากนนแวะมาเยี่ยมเขาแล้วไม่มีใครอีกไม่ว่าพี่ตีซึ่งเขาฝากนนให้ไปขอความช่วยเหลือนนกลับมาบอกข่าวว่าหาตัวพี่ตีไม่เจอก้องไม่กล้าให้นนบอกพ่อกลับกลายเป็นว่าพ่อมาเยี่ยมเห็นหน้าพ่อวันนี้ก้องดีใจไม่มีอะไรเปรียบเอ็งกินข้าวหรือยังนายยิ่งถามสายตาสำรวจทั่วร่างกายก้องมันออกจากห้องเช่าไม่ถึง2อาทิตย์ร่างกายสู้ผอมราวอดอาหารนับเดือนร่างผอมที่สูงยืนเกาะลูกกรงตรงหน้าคล้ายไม่ได้รับอาหารใดๆนับแต่ก้าวออกจากห้องเช่าวันนั้นข้ามาดูว่าเอ็งอยู่นี่ตามข่าวใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะไปหาคนมาประกันตัวเองนายยิ่งหันหลังกลับในใจคิดหาหนทางว่าจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครดีห่างจากลูกกรงไปไม่กี่ก้าวหนุ่มใหญ่ได้ยินเสียงของก้องลอยมาจากด้านหลังถ้อยคำของก้องทำให้เขาชะลอฝีก้าวชั่วครู่พ่อผมขอโทษลำคอของเขาตีบตันพูดอะไรไม่ออกได้แต่เดินเร็วๆกลับไปที่ลานจอดรถด้านล่างสถานีตำรวจอึดใจต่อมาหนุ่มใหญ่ก้าวขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์ติดเครื่องยนต์นำรถออกไปตามถนนมุ่งหน้าหานายประกันที่เขายังคิดไม่ออกว่าจะเป็นใครลำดับแรกคงต้องไปถามจากเพื่อนพ้องที่ทำงานก่อนที่นั่นเขาคงได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก้องได้บ้างถึงอย่างไรมันก็ลูกข้านายยิ่งเร่งเครื่องยนต์ให้เร็วขึ้นให้ทันจิตใจที่รุ่มร้อนในขณะนี้วันที่หัวใจดวงนั้นหยุดเต้นพี่จอมสั่งให้ฉันโทรศัพท์บอกจิตน้องชายคนเดียวของเราว่าให้รีบตามไปที่โรงพยาบาลด่วนที่สุดแม่อาการไม่ดีชีพจรอ่อนหัวใจหยุดเต้นบอกข่าวสั้นๆแล้วฉันรีบออกรถใจไปถึงโรงพยาบาลตั้งแต่ยังไม่ติดเครื่องยนต์เสียด้วยซ้ำระหว่างทางมีแต่ความเงียบเราสองคนไม่ได้พูดอะไรแม้แต่น้อยพี่จอมนั่งหน้านิ่งยากจะยังรู้ในความรู้สึกสำหรับฉันภาพเหตุการณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาในความคำนึงภาพแล้วภาพเล่าเรียงลำดับอย่างดีเหมือนดูหนังเรื่องเก่าที่เคยดูมาแล้วดูซ้ำอีกครั้งอย่างไรอย่างนั้นภาพแรกเกิดขึ้น8ปีที่แล้ววันนั้นแม่กลับจากตลาดตอนสายไม่มีใครคาดคิดว่าสายวันนั้นจะทำให้ชีวิตของแม่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงพี่จอมกับฉันไปทำงานแม่อยู่บ้านกับคนทำงานบ้านที่มาเช้ากลับเย็นเมื่อลูกจ้างมาถึงแม่จะออกไปจ่ายตลาดเตรียมไว้สำหรับทำมื้อเย็นให้ฉันกับพี่จอมพี่จอมเคยบอกแม่ว่าไม่เห็นด้วยต้องเหนื่อยยากเดินไปตลาดทุกวันอาทิตย์หนึ่งจ่ายของเข้าบ้านหนหนึ่งเก็บไว้ในตู้เย็นเดินตลาดติดแอร์สะอาดสะอ้านกว่าตลาดสดตั้งมากจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแสนสะดวกแต่แม่ตอบว่าการไปตลาดของแม่ไม่ใช่เรื่องเหนื่อยยากไม่ใช่เรื่องลำบากแม่ชอบพูดคุยกับแม่ค้าในตลาดคุยกับเพื่อนบ้านที่ตลาดรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านตลาดข่าวสารข้อมูลทั้งหลายที่แม่ถ่ายทอดให้ฟังส่วนใหญ่ก็มาจากตลาดในความคิดของแม่ตลาดไม่ใช่แค่สถานที่ขายผักขายหมูมันมีความหมายมากกว่านั้นแม่ว่าพูดอย่างไรคนไม่เดินตลาดสดก็ไม่มีวันเข้าใจพี่จอมกับแม่คุยเรื่องตลาดทีไรเป็นต้องถกเถียงกันทุกทีต
อนหลังต่างฝ่ายต่างทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้วันธรรมดาแม่จ่ายตลาดสดวันหยุดพี่จอมจ่ายตลาดติดแอร์สายวันนั้นกลับจากตลาดได้ไม่นานจู่ๆแม่หกล้มในครัวหกล้มอย่างแรงหัวฟาดพื้นสมองได้รับการกระทบกระเทือนพี่จอมกับฉันกลับบ้านทันทีรีบพาแม่ไปโรงพยาบาลฉันยังจำภาพเหตุการณ์และความรู้สึกระหว่างรอหน้าห้องผ่าตัดได้ดีไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีวันที่ความรู้สึกนั้นจะเลือนหายไปจากความทรงจำน่าแปลกที่ว่าบางเรื่องเราไม่เคยลืมไม่ว่าเรื่องนั้นจะผ่านมานานแค่ไหนต่างจากบางเรื่องที่เกิดขึ้นไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเรากลับลืมสนิทความทรงจำของมนุษย์ในการเลือกเก็บหรือทิ้งช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักพี่จอมเดินไปมาหน้าห้องผ่าตัดราวกับกำลังเดินสวนสนามราวกับเป็นหน้าที่ที่ต้องเดินไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลาที่รอฟังข่าวพี่จอมไม่ได้หยุดเดินแม้แต่น้อยจิตแวะมาดูคอยสถานการณ์แล้วขอตัวกลับบ้านเพราะเอกไม่สบายเอกยังตัวเล็กๆอายุไม่ครบ2เดือนจิตและออนต่างเป็นพ่อแม่มือใหม่ที่เลี้ยงลูกไม่ค่อยจะเป็นบางวันก็ไปช่วยเลี้ยงหลานเอาแกงเลียงอาหารที่แม่ทำอร่อยที่สุดไปฝากออนแม่แข็งแรงไปไหนมาไหนคนเดียวสบายแม่ชอบที่ไม่ต้องพึ่งพาใครขอมีแรงกับเวลาแม่จะเดินทางเสมอจิตกลับไปดูลูกสักพักก็มาใหม่ทั้งที่ฉันกับพี่จอมบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้แม่ออกจากห้องผ่าตัดเมื่อไหร่จะส่งข่าวแต่จิตบอกสั้นๆว่าผมเป็นห่วงแม่ที่จริงแม้ฉันจะบอกจิตว่าอยู่บ้านดูเอกดีกว่าแต่ลึกๆฉันต้องการให้จิตมาที่โรงพยาบาลท่ามกลางบรรยากาศที่ชวนให้จินตนาการไปต่างๆนานาการนั่งรอหน้าห้องผ่าตัดด้วยกัน3คนทำให้เกิดความอบอุ่นในหัวใจความอบอุ่นช่วยละลายความหวาดกลัวให้ลดลงฉันรู้สึกอย่างนั้นภาพที่2เกิดปีเดียวกับภาพแรกหมออธิบายว่าสมองเป็นอวัยวะเป็นศูนย์กลางการควบคุมและสั่งการอวัยวะส่วนอื่นเมื่อสมองได้รับความกระทบกระเทือนจนสูญเสียสมรรถภาพสั่งงานไม่ถูกหรือลืมวิธีการสั่งงานมีผลทำให้อวัยวะส่วนอื่นทำงานไม่เป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินการพูดทุกอย่างต้องฝึกฝนใหม่เรียนรู้ใหม่ไม่ต่างจากเด็กที่หัดนั่งหัดพูดทุกขั้นตอนล้วนต้องใช้เวลาโชคดีมหาศาลที่ผลการผ่าตัดของแม่เป็นไปตามความต้องการหลังพักฟื้นระยะหนึ่งแม่เริ่มทำกายภาพบำบัดฝึกการใช้อวัยวะต่างๆให้ประสานสัมพันธ์กันเป็นระบบที่สุดแม่กลับมาเดินได้ตามปกติใช้อวัยวะอื่นๆได้เหมือนเดิมใครที่ไม่เจอแม่3เดือนหากเจออีกครั้งถ้าไม่เล่าให้ฟังว่าแม่ผ่านอะไรมาบ้างเขาจะไม่มีวันรู้ว่าก่อนหน้านี้แม่พูดไม่ได้เดินไม่เป็นใช้แขนขาไม่ถูกเขาไม่มีทางเชื่อแน่นอนเพราะวันที่เรารับแม่กลับบ้านแม่มีสภาพเหมือนก่อนหน้าที่จะเข้าโรงพยาบาลทุกอย่างเหมือนแม่ไปใช้ชีวิตที่อื่นชั่วคราวแต่คนที่เจอแม่ทุกวันอย่างเราสามคนรู้ดีว่าแต่ละวันคืนแม่ต้องเจออะไรบ้างแม้แม่จะเจอสิ่งต่างๆมากมายแต่แม่กลับมามีชีวิตปกติได้อีกครั้งตอนรถจอดหน้าบ้านแม่หันมาถามว่าทำไมไม่มีใครกวาดใบไม้บ้างตอนนั้นฉันเองที่ได้รู้ว่าแม่หายเป็นปกติแล้วจริงๆภาพที่3วันที่เอกอายุครบ2ขวบวันนั้นพี่จอมและฉันพาแม่ไปที่บ้านจิตไปงานวันเกิดของเอกงานเลี้ยงเล็กๆที่มีอาหาร2-3อย่างกับขนมหวานตบท้ายเราไม่ได้คำนึงว่าอาหารถูกปากไหมอร่อยหรือเปล่าแต่ที่เรามีความสุขเป็นเพราะเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
เอกกำลังสนได้ที่วิ่งไปวิ่งมารอบบ้านตลอดเวลาหนดึงวิ่งเร็วไปหน่อยไม่ทันระวังตัวหัวโขกเข้ากับขอบตู้ร้องจ้าแม่หัวเราะบอกหลานว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็หายเสียงหัวเราะของแม่สดใสมากฉันจำได้ดีภาพที่4วันที่แม่ล้มอีกครั้งวันนั้นแม่พี่จอมและฉันกลับจากกินข้าวนอกบ้านแม่นั่งหน้าคู่พี่จอมฉันนั่งหลังพอถึงบ้านฉันลงไปเปิดประตูพี่จอมถอยรถเข้าเรียบร้อยจู่ๆเหมือนกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงแม่ล้มลงหลังจากก้าวลงจากรถกำลังจะเข้าบ้านหัวกระแทกพื้นปูนเราสองคนทำอะไรไม่ถูกทุกอย่างเกิดขึ้นกระทันหันมากไม่มีสัญญาณใดๆบ่งบอกว่าหลังอาหารมื้ออร่อยจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ที่ร้านอาหารเรายังพูดคุยกันสนุกสนานนินทาคนโน้นคนนี้สนุกปากพี่จอมว่าเป็นการนินทาด้วยความรักฉันถามว่าเอาชาวบ้านมาเป็นผงชูรสทำให้เจริญอาหารใช่ไหมพี่จอมหัวเราะตอบว่าใช่นินทาชาวบ้านแล้วอาหารอร่อยกว่าจะช่วยกันประคองแม่กลับขึ้นรถใหม่ก็เสียเวลาพอดูแต่พี่จอมก็ชดเชยด้วยการเหยียบคันเร่งสุดชีวิตจุดหมายปลายทางคือโรงพยาบาลเดิมหมอคนเดิมระหว่างทางฉันกดโทรศัพท์ติดต่อห้องฉุกเฉินมือไม้สั่นใจคอไม่ดีภาพในอดีตตามมารบกวนจิตใจตลอดนอกจากความตกใจแล้วไม่มีความรู้สึกอื่นคล้ายฉันยังไม่ได้ตั้งสติรับหน้าห้องผ่าตัดครั้งนี้พี่จอมไม่เดินสวนสนามหน้าห้องเหมือนครั้งก่อนฉันไม่มีอารมณ์จะกระเซาได้แต่นั่งหลับตาพิงพนักโซฟาภาวนาให้หมอเปิดประตูห้องมาบอกข่าวเร็วที่สุดหลังเวลาผ่านไปกว่า7ชั่วโมงหมอออกมาบอกเราว่าสมองแม่บวมมากจังหวะที่ล้มสมองส่วนที่เคยผ่าตัดมาแล้วกระแทกพื้นเต็มแรงหมอขอดูอาการอีก 2-3 วันจึงจะรู้ว่าแม่จะเป็นอย่างไรต่อไปกว่าฉันจะแปลความหมายของคำพูดหมอได้ฉันต้องตั้งหลักอึดใจใหญ่ๆทีเดียวภาพที่5ที่โรงพยาบาลภาพซ้ำที่เกิดขึ้นทุกวันตอนเช้าก่อนไปทำงานพี่จอมและฉันสลับกันไปโรงพยาบาลจะได้สายคนเดียวเยี่ยมแม่แล้วจึงไปทำงานหลังเลิกงานมาพบกันที่โรงพยาบาลจิตมาตอนเย็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวันต่างกันที่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ต่างกันที่วันเวลาเท่านั้นแม่กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราตั้งแต่แรกวันที่ออกจากห้องผ่าตัดมีเพียงลมหายใจที่บ่งบอกให้รู้ว่าชีวิตของแม่ยังอยู่แม่ยังอยู่เป็นเพื่อนเราสามคนนอกเหนือจากนั้นแม่ต้องพึ่งอุปกรณ์การแพทย์เพื่อประคองชีวิตต่อไปไม่ว่าจะเป็นอาหารเหลวทางสายปัสสาวะการสวนอุจจาระทุกอย่างแม่ทำด้วยตัวเองไม่ได้มีเพียงร่างที่เราเห็นเป็นเครื่องยืนยันว่าแม่ยังมีตัวตนให้เราสัมผัสจับต้องได้เท่านั้นที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เราพูดคุยกันเรื่องทั่วไปงานยุ่งลูกค้าจุกจิกเจ้านายเห็นแก่ตัวฝนตกน้ำท่วมรถติดจีปาถะหัวข้อเดียวที่เราเลี่ยงคือเรื่องอาการของแม่เป็นเพราะเราไม่กล้าเผชิญความจริงหรืออย่างไรก็ไม่รู้หรือเพราะเราต้องการหลอกตัวเองไปวันๆว่าแม่ยังอยู่ตรงหน้าแม่ยังมีลมหายใจอยู่ภาพที่6วันที่จิตทะเลาะกับพี่จอมค่ำวันหยุดวันหนึ่งกลับจากเยี่ยมแม่ไม่นานจิตมาที่บ้านโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าทั้งที่เพิ่งเจอกันจิตมาด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมกว่าเคยคุยสัพเพเหระสักพักจิตก็เกริ่นถึงเรื่องแม่ไม่รู้ว่าแม่จะเป็นอย่างไรนี่อีกนานแค่ไหนใครจะรู้พี่จอมตอบสั้นๆถามทำไมนะจิตฉันสบสายตาน้องชาย
ตอนนั้นเองที่เห็นความอึดอัดใจขนาดใหญ่ในแววตาของเขาผมพูดตรงๆก็แล้วกันนะทุกวันนี้ผมทำงานคนเดียวออนเป็นแม่บ้านพี่ก็รู้ไหนจะเอกอีกหาคนเดียวกินสามปากค่ารักษาพยาบาลของแม่เดือนๆไม่ใช่น้อยจิตยังพูดไม่จบพี่จอมก็ขัดตามประสาคนใจร้อนก่อนจะพูดต่อถามคำหนึ่งแกมาพูดเองหรือเมียใช้ให้มาจิตหน้าแดงอึกอักไม่ตอบคำถามพี่จอมกับพี่จิตไม่มีครอบครัวไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่เดือดร้อนแต่ผมสิแย่เมียแกบอกว่าพี่จอมพี่จิตไม่มีลูกไม่มีผัวให้เขาจ่ายกันเองเมียแกพูดอย่างนี้ใช่ไหมพี่จอมดักคอผลคือจิตเงียบฉันพลอยเงียบไปด้วยตั้งแต่แม่ป่วยเราสามคนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทุกเดือนพี่จอมจ่ายมากเพราะเงินเดือนมากฉันกับจิตจ่ายเท่าๆกันค่ารักษาแม่ทำให้ต้องประหยัดส่วนอื่นทุกวิถีทางเพื่อมาจ่ายส่วนนี้จิตมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบทำไมเขาจะไม่เดือดร้อนที่ผ่านมาเขาคงอึดอัดไม่น้อยแต่จะทำอย่างไรเมื่อทุกคนต่างก็เป็นลูกหรือเมียแกอยากให้แม่ตายจะได้ไม่ต้องจ่ายพี่จอมพูดอย่างมีอารมณ์ต่อไปพี่จอมเคยบ่นกับฉันหลายครั้งว่าออนแทบไม่เคยโผล่ไปเยี่ยมแม่เลยข้ออ้างเรื่องต้องเลี้ยงเอกฟังไม่ขึ้นเพราะขณะที่ออนแบ่งเวลาไปดูหนังไปเที่ยวได้แต่แบ่งเวลามาเยี่ยมแม่ผัวไม่ได้พี่จอมคงเก็บความไม่พอใจเอาไว้แน่นอกได้จังหวะถึงหลุดออกมาทันทีพี่จอมฉันเรียกเบาๆเพื่อเตือนสติพี่สาวถึงอย่างไรควรรักษาน้ำใจจิตบ้างจิตมีหลายสถานภาพเป็นลูกเป็นพ่อเป็นสามีเขาคงลำบากใจไม่น้อยทีเดียวช่วงนี้เอกเพิ่งเข้าโรงเรียนผมต้องการเงินส่วนหนึ่งไว้จ่ายค่าเทอมพอเข้าโรงเรียนแล้วมีค่าใช้จ่ายสารพัดเอาไว้ผมตั้งหลักได้ก่อนผมจะกลับมาช่วยค่ารักษาของแม่จิตแจกแจงเหตุผลได้ต่อไปนี้ฉันสองคนจ่ายค่ารักษาแม่เองไม่เป็นไรถ้าหมดหนทางจริงๆเอาบ้านไปจำนองมารักษาแม่ก็ยังได้ขอบคุณพ่อที่ทิ้งบ้านไว้ให้พวกเราผมรู้เหมือนผมเห็นแก่ตัวเอาแต่ลูกเมียแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วที่พูดออกมาตรงๆทางนี้จะได้รู้ว่าต่อไปจะต้องประหยัดทางไหนมาโปะส่วนนี้ฉันพูดตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นแม้จะยังมีกำลังส่งค่ารักษาพยาบาลแต่หมายความว่าต้องควบคุมค่าใช้จ่ายรวมให้มีตัวเลขน้อยที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาถ้าแม่สบายดีก็ไม่เห็นน้ำใจคนฉันไม่เคยคิดเลยว่าออนจะเป็นคนอย่างนี้พี่จอมเปิดประเด็นใหม่น้ำเสียงเคร่งเครียดไม่สบอารมณ์แม่เราไม่ใช่แม่เขาฉันบอกพี่จอมแต่ก็เป็นแม่ผัวออนมันลืมข้อนี้ไปหรือเปล่าขอร้องล่ะจะด่าผมก็ด่าตรงๆอย่าไปแขวะออนเลยไม่เกี่ยวกันทำไมจะไม่เกี่ยวแกมันหลงเมียมันพูดอะไรแกก็เชื่อมันทุกอย่างออนคงบอกให้แกงดส่งค่ารักษาแม่ใช่ฉันรู้ว่าแกมีภาระเรื่องเอกแต่ถ้าออนมีน้ำใจก็น่าจะบอกแกว่าลดจำนวนลงไม่ใช่งดทั้งหมดลดลงเพื่อเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกฉันไม่ว่าถ้ามีน้ำใจน่าจะบอกแกอย่างนี้ไม่ใช่ยุให้มางดหมดพี่จอมร่ายยาวอย่างสุดอดกลั้นพี่จอมไม่ได้แต่งงานไม่รู้หรอกว่าคนสองคนอยู่ด้วยกันต้องปรับตัวยังไงบ้างไม่ใช่ประเด็นเรื่องเงินอย่างเดียวจิตพูดเสียงครึ้มที่ฉันเห็นเรื่องเงินล้วนๆลองแม่มีสมบัติเยอะถึงหลับไม่รู้เรื่องรับรองออนบันเช้าถึงเย็นถึงนี่แม่ไม่มีอะไรมันจึงไม่มาเยี่ยมวันนี้พี่จอมอารมณ์ไม่ดีผมกลับก่อนไว้วันหลังผมมาใหม่จิตพูดจบก็หันหลังกลับออกไปพี่จอมไม่วายส่งเสียงสำทับว่าไม่ต้องมาก็ได้
บ้านนี้ไม่มีอะไรให้แกกับเมียมาก็เสียเวลาเปล่าภาพที่7บ่ายที่เงียบเหงาในโรงพยาบาลอาทิตย์ที่ผ่านมาบ่ายวันนั้นฉันอยู่กับแม่สองคนพี่จอมเป็นหวัดนอนพักที่บ้านไม่อยากเอาเชื้อหวัดมาติดแม่แม้นอกห้องเต็มไปด้วยความวุ่นวายของหมอและพยาบาลที่ทำงานแข่งกับเวลาด้วยว่าทุกนาทีล้วนมีความหมายต่อชีวิตคนไข้หากเมื่อปิดประตูในห้องมีเพียงฉันกับแม่เท่านั้นฉันพบว่าโลกช่างเงียบสงบยิ่งนักร่างของแม่ยังอยู่ตรงนั้นเตียงเดิมที่แม่นอนหลับมาหลายปีนอนหลับไม่รู้เรื่องราวใดๆฉันนั่งจ้องร่างของแม่ด้วยความเหงาอยากถามแม่ว่าแม่เบื่อไหมที่ต้องนอนเฉยๆแม่รำคาญไหมที่ใครต่อใครมาทำอะไรกับร่างกายของแม่ทำอะไรหลายอย่างโดยไม่ถามเจ้าของร่างกายสักคำว่ายินดีให้ทำอย่างนั้นหรือเปล่าเพียงเพราะแม่พูดไม่ได้เพียงเพราะแม่ไม่อาจสื่อสารกับผู้คนได้อย่างนั้นหรือเขาถึงทำอะไรตามอำเภอใจถ้าแม่ตัดสินใจเองได้แม่จะยอมมีชีวิตอย่างทุกวันนี้ไหมหนอร่างของแม่ซีดขาวนอนหลังตรงอยู่บนเตียงพยาบาลต้องคอยพลิกร่างแม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับไม่มีใครรู้ว่าร่างนั้นคิดอะไรเวลาที่หมอเข้ามาตรวจเวลาพยาบาลมาวัดความดันดูอาการทั่วไปดูยาที่ให้ทางสายน้ำเกลือหรือเวลาผู้ช่วยพยาบาลมาเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่แม่รำคาญหรืออึดอัดบ้างหรือเปล่าแม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมกับร่างกายของแม่แม่ต้องการหรือไม่ต้องการอะไรเราไม่มีทางรู้ที่ทำทุกอย่างกับร่างกายของแม่ทำโดยพละการทั้งสิ้นทำโดยไม่ได้ความสมัครใจของแม่แม้แต่น้อยเหตุเพราะแม่ไม่รู้ว่าแม่รู้สึกอย่างไรวันหนึ่งมีปาฏิหาริย์แม่หายเป็นปกติแม่จะบอกเราไหมว่าแม่รู้สึกอย่างไรกับวันเวลาเหล่านั้นฉันกุมมือแม่ไว้มือข้างที่เป็นอิสระจากสิ่งพันธนาการทั้งหลายวินาทีช่วงเวลาแสนสั้นฉันรู้สึกคล้ายแม่บีบมือฉันตอบฉันรู้สึกเหมือนมือแม่ขยับได้เมื่อฉันมองไปที่ดวงตาคู่นั้นฉันเห็นน้ำใสๆไหลออกทางหางตาของแม่หยดหนึ่งทั้งที่แม่หลับตาอยู่แม่ร้องไห้หรือฉันเขย่ามือแม่เบาๆอยากถามแม่เหลือเกินว่าแม่สบายดีหรือเปล่าแม่ต้องการจะบอกอะไรแม่ร้องไห้ทำไมฉันซบหน้าที่แขนของแม่ด้วยความปวดร้าวบอกแม่ทั้งน้ำตาว่าคิดถึงแม่มากที่สุดแม่หลับคราวนี้นานเหลือเกินเมื่อไหร่แม่จะตื่นขึ้นมาพูดคุยมาทะเลาะถกเถียงมาทำอาหารอร่อยๆให้ฉันลิ้มลองและหาเรื่องติยั่วให้แม่โมโหและประชดประชันด้วยการทำอาหารให้มีรสชาติตรงข้ามกับคำติชมของฉันถ้าฉันว่าอ่อนหวานแม่ต้องลดความหวานจนแทบไม่มีความหวานหลงเหลืออยู่ถ้าฉันติว่าเค็มคราวหน้าฉันจะได้ลิ้มรสเค็มเพิ่มขึ้นในอาหารจานนั้นฉันติมากขึ้นไปจนแม่เบื่อหรือตื่นเถอะนะแม่ตื่นมาทำอะไรดีๆด้วยกันอีกอย่านอนหลับอยู่อย่างนี้เลยฉันเหงาถ้าว่าคำตอบที่ฉันได้รับก็คือมือที่นิ่งไม่เคลื่อนไหวกับดวงตาที่ปิดสนิทภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านเข้ามาในความคำนึงระหว่างทางที่ฉันมาโรงพยาบาลกับพี่จอมเมื่อเดินทางมาถึงพี่จอมกับฉันพบว่าจิตกับอ่อนมาถึงก่อนแล้วหมอปั๊มหัวใจแม่อยู่จิตบอกทั้งที่พี่จอมกับฉันรู้อยู่ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนเขาต้องการย้ำว่าที่ต้องยืนรออยู่เป็นเพราะหมอยังทำงานไม่เสร็จถ้าเสร็จหมอก็จะออกมาและเราก็จะกลับบ้านได้เหมือนทุกครั้งหมอบอกหรือเปล่าว่าทำไมจู่ๆชีพจรอ่อนทำไมจู่ๆหัวใจไม่เต้นพี่จอมซัก
ถ้าแม่ไม่เป็นไรจะทำยังไงหลังจากนิ่งเงียบอึดใจใหญ่หลังจากเดินไปเดินมาสักพักพี่จอมก็ถามคำถามที่ไม่มีใครต้องการฟังไม่มีใครตอบได้ถามแล้วบรรยากาศที่เงียบอยู่แล้วก็ทวีความเงียบยิ่งขึ้นไม่ใช่เงียบสงบเป็นเงียบอึดอัดที่กระจายอยู่ทั่วบรรยากาศอย่าเพิ่งคิดล่วงหน้าไปเลยไม่สบายใจเปล่าๆไม่อยากคิดเหมือนกันจี๊ดแต่ต้องคิดเผื่อไว้ถ้าหมอที่นี่ไม่มีปัญญารักษาแม่พี่จะย้ายแม่ไปรักษาที่อื่นยังไงแม่ต้องอยู่พี่จอมเอ่ยเสียงหนักแน่นราวกับตัดสินใจเด็ดขาดพี่จอมเชื่อมั่นตลอดเวลาว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ไม่แปลกที่พี่จอมจะเติบโตตามสายงานด้วยความรวดเร็วเพราะพี่จอมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานให้ลุล่วงและทำให้งานเดินหน้าต่อไปได้เสมอมาฉันเคยคิดจะถามว่ารวมปัญหาลมหายใจของแม่ด้วยหรือเปล่าแต่จนแล้วจนรอดก็ปล่อยคำถามเลือนหายไปกับสายลมจะทำยังไงจิตถามแทนใจฉันดูก่อนว่าหมอปั๊มหัวใจแม่ได้ไหมมีโรงพยาบาลเปิดใหม่ที่นั่นมีหมอเฉพาะทางด้านสมองเพิ่งกลับมาจากนอกพี่อยากพาแม่ไปรักษากับหมอคนนั้นถ้าเผื่อแม่ไม่อยากอยู่แม่ไม่อยากจะทรมานต่อไปล่ะพี่จอมฉันถามเสียงสั่นแค่คิดว่าแม่จะต้องเจอกับอะไรอีกนอกจากอุปกรณ์ต่างๆทั่วตัวหัวใจฉันแทบรับไม่ไหวกับภาพที่เกิดขึ้นในจินตนาการเธอพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรแม่บอกหรือว่าไม่ต้องการมีชีวิตอยู่กับเราอีกแล้วแม่บอกพี่จอมหรือว่าต้องการมีชีวิตอย่างนี้อยู่กับอุปกรณ์ทั้งหลายที่หมอจัดให้พี่จอมไม่สงสารแม่หรือที่ต้องทนทรมานมาหลายปีฉันเปิดความรู้สึกภายในใจให้ทุกคนรับรู้ทุกวันที่มาหาแม่ไม่เคยมีวันไหนที่จะกลับไปพร้อมความสบายใจทุกครั้งที่เห็นสายระโยงระยางรอบตัวแม่ฉันถามตัวเองว่าทุกอย่างที่ทำให้แม่ทำด้วยความรักความกตัญญูหรือทำด้วยความเห็นแก่ตัวเองที่ทนแบกรับความรู้สึกสูญเสียไม่ได้หากว่าแม่ต้องจากไปทนแบกรับความรู้สึกที่ว่าถ้าไม่ทำอะไรจะถูกตราหน้าว่าอกตัญญูฉันถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วทำเพื่อแม่หรือเพื่อใครเพื่ออะไรคำถามนี้ฉันไม่เคยมีคำตอบให้ตัวเองสักครั้งฉันอยากให้แม่อยู่อยากปลุกให้แม่ตื่นทุกครั้งแต่ฉันก็ทนไม่ได้หากว่าแม่ต้องตื่นขึ้นในสภาพที่เต็มไปด้วยอะไรต่อมิอะไรที่ไม่ใช่แม่คนเดิมแม่ทรมานมาหลายปีแล้วถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดเถอะจิตพูดเหมือนต้องการสนับสนุนความคิดของฉันออนสบสายตาฉันชั่วอึดใจคล้ายจะบอกฉันทางสายตาว่าเข้าใจและเห็นใจความรู้สึกของฉันเป็นอึดใจสั้นๆที่ออนบอกฉันผ่านแววตาพี่ไม่ยอมให้แม่เป็นอะไรพ่อสั่งให้ดูแลแม่พี่รับปากพ่อไว้ที่จริงฉันรู้เหตุผลข้อนี้ของพี่จอมยังจำได้ว่าวันที่สูญเสียพ่อแม่เสียใจมากจนทำอะไรไม่ถูกความผูกพันและความอาลัยอาวรณ์ทำให้พ่อฝากฝังแม่ไว้กับพี่จอมฝากพี่จอมดูแลแม่ให้ดีที่สุดภาระนี้ตอกย้ำให้พี่จอมทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อรักษาคำมั่นที่รับปากพ่อไว้ตอนนั้นพ่อแค่เป็นห่วงแม่พ่อไม่ล่วงรู้ว่าแม่จะเป็นอย่างนี้พี่จอมทำดีที่สุดแล้วจิตปลอบใจพี่จอมยังไม่ทันที่ใครจะเอ่ยอะไรต่อมามีเสียงเปิดประตูห้องสายตาทุกคู่จ้องมองไปที่หมอซึ่งเดินตรงมาหาเราเมื่อมาถึงหมอดิ้งโชครู่สายหน้าช้าๆก่อนจะบอกว่าผมเสียใจชีวิตมีหลายนิยามหลายความหมายหนึ่งในหลายความหมายของชีวิตที่ฉันรู้จักและฉันรู้สึกก็คือ
ชีวิตหมายถึงส่วนประกอบของความไม่สมบูรณ์แบบต่างๆรวมกันแต่ละชีวิตมีความไม่สมบูรณ์แบบแตกต่างกันไม่ว่าเจ้าของชีวิตจะชอบหรือไม่ชอบความไม่สมบูรณ์แบบทั้งหลายที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามเราไม่มีสิทธิ์เลือกความไม่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคือบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้และยอมรับรวมถึงการอยู่ร่วมกับความไม่สมบูรณ์แบบนั้นๆให้ได้เหตุเพราะเราไม่มีสิทธิ์เลือกบทเรียนที่ได้รับในวันนี้ฉันไม่รู้ว่าต้องใช้วันเวลานานสักเท่าไหร่จึงจะยอมรับและอยู่ร่วมกับมันได้บทเรียนนี้สอนฉันว่าที่แท้ชีวิตเป็นอย่างนี้นี่เองความไม่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นได้ทุกเวลาป่วยการคิดหาเหตุผลว่าทำไมหรือเพราะเหตุใดความไม่สมบูรณ์แบบจึงเกิดขึ้นสำหรับฉันการทำใจยอมรับดูจะง่ายกว่าแม้ต้องใช้เวลามากสักเท่าไหร่แต่ใจก็ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบทีละน้อยทีละน้อยจนอยู่ร่วมกับมันได้ในที่สุดผมว่าเราเข้าไปลาแม่กันดีกว่าแม่คงอยากให้เราบอกลาฉันรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้ยินถ้อยคำของจิตแตะแขนพี่จอมเบาๆเดินตามจิตและอ่อนไปที่เตียงคนไข้อย่างน้อยเรามีโอกาสบอกลาแม่ด้วยกันฉันอยากจะคิดว่าแม่คงรู้สึกดีไม่ต่างจากเราโปรดติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่314ในคลิปต่อไป